ประสบการณ์สุดหลอนปะทะผีตะปุ่นหัวขาดกลางดงกล้วยตานีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2544จำวันเดือนปีไม่ได้แน่ชัดเพราะมันนานมากแล้วและผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพนานพอสมควรจำได้แค่ว่าตอนนั้นมีงานวัดประจำปีของวัดหนองโว้งเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีสถานที่แน่ชัดและมีอยู่จริงเล่าจากชีวิตจริงของผมในวัยเด็กผมเป็นคนตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหนองป่าตอและบ้านก็อยู่ใกล้วัดหนองป่าตอเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างไกลเมืองหนึ่งเดียวแห่งความภาคภูมิใจคืออยู่ใกล้สนามบินของการบินไทยอาชีพหลักๆของคนที่นี่ก็จะมีทั้งทำนาทำไร่แต่หลักๆแล้วจะเป็นสวนกล้วยตานีเขาปลูกเอาไว้ขายใบตองสวนละมุดก็มีมากมายและมีมะปรางบ้างมะยงบ้างกระท้อนบ้างมะม่วงมะพร้าวแซมในบางสวนหากใครเป็นคนสวรรคโลกและอาศัยอยู่แถวตำบลท่าทองตำบลคลองกระจงตำบลวัดเกาะเขตอำเภอศรีสำโรงคงจะพอนึกภาพออกสมัยนั้นทางลาดยางหรือปูนเสริมเหล็กก็จะมีแค่ทางสายหลักส่วนทางสายรองก็จะเป็นลูกรังเป็นดินผมในตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม.ต้นกำลังเข้าสู่วัยรุ่นแม้ฐานะจะเข้าขั้นหาเช้ากินค่ำแต่ก็มีแฟนคนแรกกับเขาเหมือนกันทุกคนคงจะรู้ดีว่าอานุภาพแห่งความรักมันรุนแรงแค่ไหนผมไปโรงเรียนแฟนก็มาคุยว่าคืนนี้เธอจะไปเที่ยวงานวัดหนองโว้งหากใครอยู่แถบนั้นจะต้องรู้จักงานวัดหนองโว้งแน่นอนเป็นงานวัดที่ใหญ่และดังที่สุดในละแวกนั้นจัดทุกปีมีมหรสพมากมายแฟนผมอยากเจอผมในงานมันก็เรื่องธรรมดาของหนุ่มสาวบ้านนอกในสมัยนั้นที่จะเจอคนรักในตอนกลางคืนได้ที่งานวัดผมก็งานเข้าสิเพราะผมเองฐานะไม่ค่อยดีเงินก็ไม่ค่อยมีแถมพาหนะที่จะไปไหนมาไหนได้ไกลๆในตอนนั้นก็มีแค่จักรยานคันใหญ่ๆของยายคันเดียวประจำบ้านผมเองก็ถีบได้แต่ต้องยืนถีบไปตลอดทางงานวัดหนองโว้งผมต้องอาศัยดวงไม่น้อยในการที่ยายจะพานั่งรถสามล้อเครื่องไปเที่ยวเหมือนบ้านอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้ไปตอนกลางวันเป็นหลักเพราะทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวและไกลพอสมควรแล้วคืนนั้นที่แฟนนัดเจอผมที่งานวัดผมก็ซวยเพราะยายพาไปตอนกลางวันแล้วความที่อยากเจอคนรักทำให้ผมเกิดความใจกล้าบ้าบินจะเอารถจักรยานยายไปคงโดนแกด่าเปิงแน่เลยตัดสินใจเดินไปก็ได้วะเส้นทางจากบ้านผมไปวัดหนองโว้งคุณลองนึกภาพป่ากล้วยตานีสวนละมุดมะปรางมะพร้าวกลางวันยังพอทำเนาส่วนกลางคืนนั้นเล่าให้ผมเดินไปเขย่าประตูเมนวัดหนองป่าตอยังดีเสียกว่าอีกเส้นทางที่มีบ้านคนไปตลอดทางมีสองเส้นทางให้เลือกแต่ทั้งสองทางนั้นแม้จะไปได้อย่างสะดวกสบายแต่ไม่เหมาะสำหรับเดินเพราะมันอ้อมไกลอีกเส้นทางหนึ่งเป็นทางลูกรัง
ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าคอนกรีตเสริมเหล็กหรือยังเส้นนี้จะมีบ้านบ้างประปรายตรงต้นทางแต่พอกลางสายไปแล้วก็จะคดเคี้ยววกวนไร้บ้านคนอุดมไปด้วยความทะมึนวังเวงของป่าละมุดที่ผมเรียกว่าละมุดร้อยปีเพราะแต่ละต้นสูงเหมือนเปรตยงโย่ยิ่งถ้าเดินคนเดียวเส้นนี้ตอนกลางคืนนะคุณเอ้ยขนาดนั่งรถไปกันหลายคนยังเสียววูบดังนั้นกระผมหนุ่มน้อยผู้มีจุดหมายอันแรงกล้าที่ต้องไปให้ถึงจุดหมายจึงตัดสินใจใช้เส้นทางลัดอีกทางจริงๆมันไม่ใช่ทางแต่มันเป็นสวนละมุดปนสวนกล้วยตานีเหตุที่เลือกเส้นนี้เพราะน่าจะถึงวัยสุดและเป็นสวนที่เจ้าของเพิ่งลงมือปลูกพืชพันธุ์อายุไม่กี่ปีจึงมีความโล่งไม่น่ากลัวผมก็ออกเดินกึ่งวิ่งไปในความมืดที่ต้องรอให้มืดก็เพื่อไม่ให้ยายรู้ว่าเราแอบหนีเที่ยวผมในวัย14เอาหน้าแฟนมาข่มความกลัวทั้งมวลเดินตัดลัดเลาะไปตามราวป่าผลไม้และต้นกล้วยตานีที่ยืนต้นทะมึนไหวๆจนบางครั้งต้องหันขวับไปมองแต่คลายแม็กของการเดินในครั้งนั้นคือการต้องไปบรรจบกับทางอันมีเสียงเล่าลือเล่าอ้างจากทวดที่เคยเล่ากรอกหูผมว่าตรงนั้นมีผีหัวขาดชื่อผีตาปุ่นทวดเล่าว่าสมัยทวดยังหนุ่มๆสาวๆตรงนั้นยังเป็นแค่ทางเดินเล็กๆเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตาปุ่นแกเป็นคนรวยแกมักไปมาหาสู่แม่ไม้คนท่าทองโดยใช้เส้นทางนั้นประจำแกก็ขี่จักรยานของแกอยู่แบบนั้นเป็นปีไม่มีอะไรแต่วันหนึ่งมีคนไปพบตาปุ่นนอนตายอย่างน่าหวาดกลัวคือตาปุ่นหัวเกือบขาดเพราะโดนฟันเป็นที่น่าสยดสยองมากทรัพย์สินของแกก็หายไปเหลือแต่จักรยานคู่ใจพอตาปุ่นตายก็มีคนเจอดีไปเที่ยวงานวัดหนองโว้งเดินอยู่ก็เห็นมีคนเดินนำหน้าอุ่นใจคิดว่ามีเพื่อนร่วมทางแต่พอเดินเข้าไปใกล้กลางคืนเดินหงายจึงเห็นชัดๆตาว่าเป็นตาปุ่นมาเดินหัวร่องแร่งในสภาพตอนตายเลยคนเห็นก็ได้แต่วิ่งแหกปากลั่นป่าตอนกลางคืนแรกๆคนก็ว่าคนที่เจอคนแรกกุเรื่องหลอกคนอื่นคราวนี้ก็เจอกันเป็นหมู่คณะเพราะสมัยนั้นเวลาไปไหนมาไหนคนรวยจะขี่จักรยานคนจนก็เดินเท้ากันถ้าไปกลางคืนอย่างไปงานวัดหนองโว้งก็จะจับกลุ่มกันเดินคิดว่าเดินกันเป็นกลุ่มจะรอดหรือเจอตาปุ่นหลอกกระเจิงทั้งกลุ่มไปคนละทิศละทางทวดบอกว่าคณะที่เดินไปขาไปไม่มีอะไรขากลับดึกๆน้ำค้างลงยอดหญ้าคณะเที่ยวงานเดินมาถึงจุดที่ตาปุ่นตายลมเย็นๆกลางคืนวิวๆเสียงถีบจักรยานดังตามหลังมาเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตได้ยินกันทั้งกลุ่มจะรออะไรล่ะวิ่งกันผ้าถุงหลุดแล้วผีตะปุ่นแกก็ขยันออกมาพบปะผู้คนที่สัญจรผ่านทางนั้นเหลือเกินเป็นที่เรื่องลือจนคนในยุคนั้นไม่กล้าผ่านกันอยู่พักใหญ่
แล้วผีตาปุ่นก็ค่อยๆเลือนหายไปจากคนรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาแทนที่พร้อมความเจริญของถนนจากถนนดินกลายเป็นถนนลูกรังแต่ก็มีเสียงลือกันว่าตาปุ่นยังไม่ได้ไปไหนหรอกวันดีคืนดีแกก็โผล่ออกมาถีบจักรยานให้เห็นเพียงแต่นานๆจะโผล่มาให้เห็นถ้าคนที่กลัวผีหัวเด็ดตีนขาดจะไม่ยอมผ่านทางนั้นเลยเว้นแต่พวกที่ไม่รู้ประวัติอันตัวผมนั้นแม้จะรู้ประวัติแต่ก็คิดว่าคงเป็นนิยายที่ทวดเอามาหลอกเด็กมากกว่าแต่พอยิ่งใกล้ถึงทางนั้นก็ยิ่งรู้สึกใจหวิวคิดเอาเองนึกเอาเองอยู่ในใจเริ่มปอดปอดแต่ก็ต้องไปให้ถึงพอถึงเส้นทางที่ว่านี้ผมก็เร่งฝีเท้าเดินเกือบๆวิ่งเพื่อจะรีบไปให้ถึงทางอีกทางหนึ่งตอนนั้นก็บุกป่ามาเหนื่อยแล้วเลยคิดจะเดินตามทางดีกว่าโชคยังดีบ้างที่เป็นช่วงหัวค่ำจะมีรถ3 ล้อเครื่องมอเตอร์ไซค์บ้างผ่านมาเป็นระยะเพื่อไปงานวัดหนองโบงพอมีรถมาผมเองก็จะหลบลงข้างทางเพราะอายที่มาเดินอยู่แบบนี้ขาไปก็สะดวกโยทินไม่มีปัญหาอะไรได้ไปเจอหน้าแฟนในงานแฟนก็ปลีกตัวจากครอบครัวแอบมาเดินกับผมความรักเมื่อผ่านความลำบากมาพบเจอมันมีความสุขแบบนี้นี่เองเราไปนั่งดูลิเกด้วยกันนั่งชิงช้าสวรรค์ปาโป่งเดินดูของในงานผมเองก็ทำงานขึ้นละมุดมาเลยพอมีเงินเก็บอยู่บ้างเพื่องานนี้เวลาแห่งความสุขผ่านไปไวมากเกือบเที่ยงคืนแฟนผมต้องกลับบ้านกับครอบครัวส่วนผมก็ต้องกลับบ้านเช่นกันผมก็ออกเดินเหมือนตอนมาที่ตอนกลับนี่แหละครับหนักกว่าตอนมาเพราะเป้าหมายแรงใจเราไม่มีแล้วไงผมเลือกกลับทางเดิมอัญเชิญหลวงพ่อจากคอมาไว้ในมือผมเลือกที่จะเดินไปแบบมืดๆบนทางเพราะไม่อยากให้คนที่อาจจะกลับเหมือนกันโดยรถเครื่องพบเจอผมอายครับเพราะเราจนมาเดินอยู่แบบนั้นพอเดินมาถึงจุดเชื่อมกับถนนที่ทวดเคยเล่าให้ฟังความมืดและวังเวงก็ทำใจผมเต้นตึกหน้าชาผมเดินไปในความมืดเงียบๆมือไม้เย็นเฉียบคิดในใจนี่กูมาทำอะไรวะเนี่ยความที่อยากเดินกลับถึงไวๆเลยกล้าใช้ทางนี้พอเดินถึงทางสายนั้นผมก็รีบวิ่งแบบเต็มเหยียดเลยเพื่อไปให้ถึงทางตัดเข้าสวนไวๆพอซอยยิกกำลังจะถึงโค้งเฮ้ยเงาใครข้างหน้ากูวะผมชะลอฝีเท้าเลยครับนาทีนั้นใจหายวูบมันเงาคนแน่ๆที่อยู่ข้างหน้าไม่ไกลเห็นในความมืดว่ามีเงาใครกำลังปั่นจักรยานเพียงแต่ไม่มีเสียงดังเอ็ดอาร์ตเท่านั้นแหละคุณเคยกลัวอะไรแบบจัดๆไหมอารมณ์ผมตอนนั้นไม่ต่างเลยครับขาแข็งทันทีเหมือนโดนสาบยืนกลางขามือไม้สั่นมองเงานั้นไหวๆในความมืดผมก็แบบครางออกมาเบาๆตาปูนอย่าหลอกผมเลยผมกลัวแล้วครับตาจะทำบุญไปให้นะครับตอนนั้นเงาก็ยังไม่หายไปนะครับยังปั่นห่างผมออกไปเรื่อยๆเงากล้วยตานีที่มีเป็นดงทะมึนโบกไหวไปมาคล้ายๆเงาปีศาจที่โบกไหวมือล้อผม
ผมแทบหยุดหายใจเพราะเงามันชัดๆแบบนั้นหวนนึกถึงคำเล่าของทวดแล้วใจหายวูบแล้วผมก็เห็นเงานั้นปั่นหายเข้าไปในดงกล้วยตานีตรงโค้งเท่านั้นแหละหายสงสัยแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่ผมก็แหกปากร้องลั่นกลางดึกสนั่นทางผีหลอกผมไม่ไปแล้วทางลัดแหกปากร้องวิ่งกลับไปทางเก่าความไวน่าจะสูสียูเซนโบผมวิ่งพร้อมแหกปากแบบนั้นไปจนถึงอีกถนนคือตอนนั้นผมไม่กลัวต้นละมุดร้อยปีแล้วแต่กลัวตาปุ่นที่ปั่นจักรยานหายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้มากกว่าผมก็กะว่าจะวิ่งตามถนนนี้ไปถึงถนนใหญ่เน้นเอาบ้านคนไว้เพื่อความอุ่นใจดีกว่าไกลก็ช่างวิ่งมาได้เกือบถึงทางใหญ่ก็เหนื่อยนั่งหอบแฮกๆเป็นหมาอยู่ข้างทางตอนนั้นมีรถสามล้อเครื่องวิ่งสาดไฟตามหลังมาผมหมดแรงจะหลบเลยยืนย่อเข่าเพื่อหอบพอรถเข้ามาถึงเขาก็จอดข้างผมแล้วถามว่าเอ้ามายังไงกันล่ะนี่ไอ้หนูคนที่ไหนผมบอกไปว่าน้องป่าตอเขาก็ว่าอ๋อทางผ่านเขามาจากหนองชุมแสงก็เลยได้อาศัยรถเขามาลงที่หน้าวัดหนองป่าตอเขาก็ฮือฮากันว่าผมกล้ามากที่เดินมางานวัดคนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้ครับเพราะกล้านี่ไงเลยโดนผีตะปุ่นเล่นงานมาเมื่อกี้หลอกกันเห็นคาตาผีแน่ๆปั่นจักรยานนำหน้าตามตำราทวดว่ามาเป๊ะแถมเห็นว่าหายเข้าไปในดงกล้วยตรงโค้งอีกโอ้ยตาปุ่นเอ้ยตาปุ่นหลอกแม้กระทั่งเด็กคืนนั้นผมกลับมาถึงบ้านด้วยความอ่อนเพลียก็แอบย่องขึ้นบ้านเงียบๆก่อนจะไปนอนตื่นเช้ามาผมก็ทำตัวปกติไม่กล้าเอาเรื่องที่ไปเจอตะปุ่นหลอกไปเล่าให้ใครฟังถ้ายายผมรู้ว่าหนีเที่ยวขาผมลายแน่ผมก็ไปนั่งช่วยยายปอกเปลือกปอกระสาครับมียายโอเข้ามาหายายผมเขาก็นั่งคุยกันผมก็แอบฟังยายโอบอกยายผมว่ามีคนท่าทองหามตาหยิบพามาส่งที่บ้านเมื่อเช้าถามได้ความว่าเมื่อคืนแกไปเมามาจากวัดหนองวงขากลับแกก็เดินจูงๆรถจักรยานกลับบ้านพอถึงทางที่ผีตะปุ่นเคยอาละวาดแกเกิดกลัวเลยพยายามปั่นจักรยานทั้งที่เมาเพลผลก็คือตาหยิบคุมรถไม่ไหวเพราะเมามากเลยพุ่งเข้าไปนอนในกอกล้วยตานีให้ยุงดูดเลือดมาทั้งคืนยันเช้าคนท่าทองผ่านไปเห็นแกนอนในดงกล้วยพร้อมจักรยานคู่ใจเลยพามาส่งน้องป่าตอพอตาหยิบสั่งเมาก็เพ้อว่าเห็นเงาคนตามหลังแกมาแกคิดว่าต้องเป็นผีตะปุ่นที่เคยหลอกคนที่ผ่านมาทางนั้นแน่ๆแกเลยพยายามขี่จักรยานเพื่อปั่นหนีแต่แกไม่มีเรี่ยวแรงพอเลยบังคับรถไม่ได้พุ่งเข้าไปในกอกล้วยตานีแล้วแกก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าตอนมีคนไปเขย่าตัวแกนั่นแหละแกบอกผีตะปุ่นเฮี้ยนจริงๆออกมาเดินตามตะหยิบเห็นจะเลยพอผมฟังยายโอเล่าเสร็จผมก็นั่งพูดกับตัวเองว่าปะโถเอ้ย